กับเขาพี่จะพาไปทำงานเป็นอยู่สบายทุกอย่างไม่เดือดไม่ร้อนอันใดขึ้นปีใหม่พี่จะมารับเอาหนูกับน้องอีกคนไม่พูดไม่บ่นเชื่อฟังทุกอย่างเป็นลูกที่ดีประเสริฐแล้ววันหนึ่งก็รู้ทุกอย่างนายหน้าเข้ามาจ่ายเงินมัดจำสัญญาเซ็นชื่อไว้ว่าแม่พ่อขายหนูให้เขาสายฟ้าฟาดลงกลางดวงใจพ่อแม่ทำไมทำได้อย่างนี้ส่งลูกไปให้ลงนรกแลกกับความสบายทางกายกตัญญูหนูรู้ว่าควรแค่ไหนให้หนูเกิดมาทำไมจะเลี้ยงดูมันวัวมันควายหรือไงเกิดมารับใช้งลงกลางดวงใจพ่อแม่ทำไมทำได้อย่างนี้ส่งลูกไปให้ลงนรกแลกกับความสบายทางกายกตัญญูหนูรู้ว่าควรแค่ไหนให้หนูเกิดมาทำไมจะเลี้ยงดูมันวัวมันควายหรือไงเกิดมารับใช้งานกตัญญูคุณครูท่านสอนท่องจำไว้จนขึ้นใจบุญคุณอันใดออกลูกมาขายเอาความสบายใส่ตัวพ่อแม่จ๋าลูกจะรับใช้จงอยู่สบายกันเถิดชาติหน้าถ้ามีอย่าให้กำเนิดอย่าเกิดมาเจอกันอีกเลย